่มาของผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติของโรงเรียนเรานะคะแต่ก่อนครั้งแรกที่เกิดขึ้นก็คือเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดอบรมผ้ามัดย้อมสีเคมีให้กับนักเรียนแต่ทีนี้เมื่อสีเคมีครูคิดว่ามันไม่น่าจะขายได้ดีไม่น่าจะเป็นอาชีพให้กับนักเรียนได้เพราะว่ายุคปัจจุบันเราเน้นสีธรรมชาติก็เลยประยุกต์มาเพราะว่าจังหวัดสกลนครเราเน้นเรื่องครามก็เลยปรับมาเป็นผ้ามัดย้อมครามจากครามเราก็พัฒนามาต่อเรื่อยๆเป็นผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อให้มีความหลากหลายให้มากขึ้นค่ะลายที่มีเราก็มีประมาณเป็น20ลายนะคะแต่ลายที่ขายดีก็คือลายยกน้ำหนักลายสอนสวรรค์ค่ะซึ่งเป็นลายที่นักเรียนออกแบบเองและตั้งชื่อลายเองค่ะสำหรับการดำเนินงานโครงการนี้นะคะก่อนที่จะมีโครงการนี้เราก็ทำในเรื่องของผ้ามัดย้อมมาประมาณ 5-6 ปีก็การขายก็อยู่ในระดับหลักหมื่นนะคะพอมีโครงการเข้ามาร่วมได้ดำเนินการไปด้วยเนี่ยนักเรียนมีเพจเนี่ยก็มีร้านค้าในสกลนครนะคะก็บริษัทฮักสกลเหตุที่บริษัทฮักสกลเขาสนใจเนี่ยเขาอยากจะมาพัฒนาเด็กในสกลนครแล้วก็สินค้าของจังหวัดสกลนครเนี่ยให้มีคุณภาพแล้วเด็กก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะก็สำหรับสินค้าที่มีขายอยู่ในเพจตอนนี้นะคะก็จะเป็นประเภทผ้าพันคอนะคะผ้าคลุมไหล่นะคะแล้วก็เป็นพวงกุญแจเป็นยางรัดผมค่ะก็หลังจากที่มีการสร้างเพจขึ้นมานะคะผลตอบรับก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะก็สามารถที่จะจำหน่ายนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจำหน่ายได้ค่ะลูกค้านะคะที่เข้ามาสอบถามนะคะส่วนใหญ่ก็จะคือเขาสนใจนะคะสนใจในตัวสินค้าของเรานะคะก็จะเข้ามาสอบถามราคานะคะสอบถามว่าสินค้าชนิดนี้คงเหลือไหมยังมีพร้อมจำหน่ายหรือเปล่าหรือว่ามีแบบพรีออเดอร์ไหมประมาณนี้ค่ะในส่วนแรกเลยนะคะเราก็ต้องโพสต์ขายสินค้าให้ลูกค้าดูคืออัพลงเว็บเพจค่ะก็คือบอกรายละเอียดของสินค้านั้นอย่างเช่นแบบบอกขนาดค่ะแล้วก็ลายผ้ารหัสสินค้าค่ะเพราะว่าเราขายผ้าหลายอย่างค่ะแล้วก็มีการโปรโมทสินค้าค่ะก็คืออย่างเช่นถ้าลูกค้าสั่งสินค้าชนิดนี้เราก็จะอาจมีแบบแถมพวงกุญแจหรือว่ายางมัดผมอย่างนี้เป็นต้นค่ะแพคเกจจิ้งนะคะเราออกแบบมาจากลายดอกพิกุลทองค่ะซึ่งอยู่ในลายผ้าที่เรามัดค่ะแล้วก็ไล่ฉีดสีตามของคามค่ะมีชื่อคามแล้วตามด้วยชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53จังหวัดสกลนครค่ะภูมิใจนะคะในการทำผลงานของตัวเองออกมาแต่ละชิ้นงานค่ะเพราะว่าเป็นการออกแบบของตัวเองทำเองทุกอย่างค่ะ